วดหลักธรรมแนวความคิดเรื่องที่7ประโยชน์จากการเข้าวัดรัตนัตยสัจขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะเพื่อเป็นการส่งเสริมศรัทธาประสาทะสติปัญญาในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาสู่สถานลานบุญแห่งนี้การได้เข้ามาสู่วัดวารามจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างที่เราเสียสละมาวัดเนี่ยได้รับประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่แต่ละท่านจะรู้จักขนขวายรู้จักเข้าใจที่จะเก็บบุญบำเพ็ญบุญทำความดีถ้าไม่ขนขวายนั่นแหละกุศลนั่นก็ผ่านไปเวลาผ่านไปผ่านไปแต่ไม่ได้ผ่านไปเฉยๆได้กลืนกินชีวิตของทุกคนทุกชีวิตให้ล่อยหลอไปอายุของเรามากขึ้นแต่ชีวิตของเราก็สั้นลงน้อยลงคลืบคลานเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเนี่ยสักวันหนึ่งความตายก็ต้องมาถึงเราทุกคนหนีไม่พ้นให้นึกว่าสังขารร่างกายชีวิตเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องนอนทับนอนแน่นิ่งไม่ติงไหวแข็งทื่อประดุจดังว่าท่อนไม้ท่อนฟืนบอกกับตัวเองพิจารณาตนเองว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เมื่อสิ้นลมหายใจลงก็ยังไม่จบมันก็ยังก่อตัวก่อชีวิตจิตวิญญาณขึ้นมาใหม่ปฏิสนธิคือการเกิดไปในภพใหม่แล้วก็ภพภูมิที่เกิดนั้นก็มีต่างๆกันไปไม่ใช่มีแต่มนุษย์บางจิตวิญญาณก็ไปปฏิสนธิที่เกิดในอบายภูมิไปเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกนี้เป็นทุกขติภูมิเป็นภูมิที่ไปสู่ความทุกข์เราพิจารณาที่ว่าเราประกันตัวเราเองได้ไหม
ที่จะไม่ไปที่จะไม่เกิดในอบายพอที่จะอุ่นใจไหมมีบุญมีกุศลมีความดีเพียงพอไหมที่จะอุ่นใจว่าจะรักษาชีวิตในภพใหม่ให้เป็นไปในสุคติภพเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมถ้าไม่ได้ฌานนี่ก็ไม่ได้มีโอกาสไปนะพรหมนี่ต้องได้ฌานเทวดานี่ก็ต้องมีบุญพอมีหิริโอตตัปปะระอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำบาปทั้งทานที่รับที่แจ้งบำเพ็ญบุญกุศลกองการกุศลต่างๆเป็นมนุษย์ก็ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีล5มีกุศลกรรมบถพิจารณาตัวเราเองซิว่ารักษาศีล5ได้ดีไหมถ้ารักษาศีล5ได้ดีก็มีสิทธิ์เป็นมนุษย์ต่อไปถ้าขาดศีล5ก็ลงต่ำลงอบายงั้นชีวิตนี้ต้องพิจารณาอย่าปล่อยใจลุ่มหลงมัวเมาเหล้าบางคนเมาเหล้าบางคนเมารักบางคนเมาลาภเมายศเมาสรรเสริญเมาความสุขเมาลูกหลานสามีภรรยาคือชื่อว่าเมาเนี่ยมันมืดมัวแล้วนะคนลงเมามืดมัวมืดมนอนตะการนะเมาเมาลาภคนที่ติดอยากในลาภคนแทงหวยเล่นการพนันอยากจะได้ลาภหมกมุ่นมัวเมามากก็ยิ่งเดือดร้อนมากนะบางคนหมดไปเล่นการพนันหวังจะรวยหมดไปเป็น10ล้านหมดตัวเมาเหล้าเมาราบเมารักบางคนเมาหัวปักหัวปั๊มทำให้ตาบอดเห็นอย่างอื่นไม่สำคัญหมดไปหมดลืมพ่อลืมแม่ลืมความดีเมายศก็ยกตัวข่มท่านนะดูถูกดูแคลนผู้อื่นเพราะว่าเมายศเมาอำนาจเมาสรรเสริญมีแต่คนชมมีแต่คนสรรเสริญเลยเมามองเห็นแต่ตัวเองดีไปหมดพอใครมาตำหนิก็จะทนไม่ไหวเมาลูกเมาหลานเมาสามีภรรยานี่ก็หมกมุ่นไปไหนไม่ได้เมาทรัพย์ไปไหนไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นบ่วงทรัพย์นี่เป็นบ่วงผูกข้อเท้าถ้าใครเมา
เมาทรัพย์เนี่ยผูกขาไว้เมาสามีภรรยาก็ผูกข้อมือไว้บ่วงผูกข้อมือเมาลูกก็ผูกคอไว้บ่วงผูกคอคล้องคอถ้าเมาทุกอย่างนี่ก็โอ้โหหลุดได้ยากบ่วงเยอะไปหมดบ่วงผูกขาผูกข้อมือผูกคอเนี่ยยากแต่ท่านทั้งหลายที่มาในวัดเข้าวัดได้แสดงว่าสั่งเมาหรือว่าสลัดบ่วงมาได้นะแม้จะเป็นชั่วคราวก็ยังดีเข้าวัดได้ประโยชน์มากมายหลายประการได้บุญจากการรักษาศีลมาถือศีล8เนี่ยถือว่าบุญสูงกว่าธรรมดาถือศีล10สมณเณรถือศีล227ภิกษุเนี่ยก็ยังเพิ่มพูนบุญกุศลได้เนกขัมมะบารมีออกจากกามออกจากครองเรือนมาเนี่ยถ้าเราตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความดับทุกข์เนี่ยจะเป็นบารมีจะเป็นเนกขัมมะบารมีจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งให้เขาถึงมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเราไม่มุ่งไปอย่างนั้นบวชเพื่อจะรวยบวชเพื่อจะได้โชคดีบวชเพื่อจะได้สะเดาะเคราะห์อย่างนี้ไม่เป็นบารมีอย่างไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะไปหวังสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าบวชเพื่อมุ่งสู่ความสิ้นกิเลสมุ่งสู่นิพพานมุ่งสู่ความดับทุกข์เนี่ยจะเป็นบารมีเป็นการบวชที่เป็นบารมีเป็นเนกขัมมะบารมีเรามาบวชเนี่ยเราได้บุญได้เนกขัมมะถ้าตั้งใจให้ถูกได้ศีลบารมีถ้าเรารักษาศีลเพื่อสู่มรรคผลนิพพานเพื่อสิ้นกิเลสจะเป็นศีลบารมีแต่ถ้ารักษาศีลเพื่ออย่างอื่นเพื่อรวยเพื่อสวยเพื่อเด่นเพื่อโชคดีเพื่อสะเดาะเคราะห์เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นบารมีเป็นศีลก็เป็นบุญแหละมารักษาศีลได้บุญแต่มันไม่เป็นบารมีมันไม่เป็นเหตุส่งต่อมรรคผลนิพพานถ้าเรามาวัดเราได้ศีลได้รักษาศีลถ้าตั้งใจถูกเป็นบารมีด้วยบางท่านก็มาสละทรัพย์มาบริจาคทรัพย์ด้วยเรียกว่าให้ทานถ้าเราให้ทานเพียงเพื่อหวังโรกิยสุขให้รวยให้สวยให้โชคดีแบบนั้นไม่เป็นบารมีมันก็ได้บุญและมันก็ได้สิ่งที่เราต้องใจตั้งใจอยากได้เวลาบุญส่งผลก็ได้รวยได้โลกิยทรัพย์แต่ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเราให้ทานถวายทานแล้วมุ่งสู่มรรคผลนิพพานจะเป็นทานบารมีบุญนั้นจะส่งต่อมรรคผลนิพพานได้แม้ทานก็ตามนะบำเพ็ญทานเนี่ยเป็นปัจจัยต่อมรรคผลนิพพานถ้าเราปรารถนาบำเพ็ญทานเพื่อยกระดับจิตให้เราสละละกิเลสให้เราสู่มรรคผลนิพพานเป็นทานบารมี
ในจำนวนทานด้วยกันก็ยังมีอภัยทานมีธรรมทานนี่ไม่ต้องเสียทรัพย์อภัยทานให้อภัยเนี่ยเป็นทานชนิดหนึ่งเหนือกว่าวัตถุทานเหนือกว่าให้ข้าวให้น้ำให้เงินให้ทองให้เสื้อผ้าที่อาศัยให้อภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องทางใจสละความโกรธสละความโกรธความแค้นได้เรียกว่าให้อภัยให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าเป็นการให้ปัญญาคนมีปัญญาก็พาดับทุกข์ให้ตนเองนั่นปัญญานี่สำคัญแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคนมีปัญญาเหมือนคนมีไฟส่องสว่างเดินทางมีไฟส่องสว่างการให้ปัญญาจึงเป็นการให้ที่เป็นคุณประโยชน์เป็นบุญกุศลมากเราสนับสนุนการให้ธรรมะนะให้มีการสอนธรรมะให้มีการแสดงธรรมให้มีการอบรมธรรมหรือเราเองก็เอาธรรมะไปสอนไปบอกไปกล่าวนะคนอื่นที่เรามีโอกาสสอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนสอนญาติมิตรอะไรก็แล้วแต่ให้ธรรมะไม่ได้ต้องขึ้นธรรมะนะเพียงบอกให้รู้ว่าเออนั้นไม่ดีฆ่าสัตว์ไม่ดีลักทรัพย์ไม่ดีประพฤติผิดในกามไม่ดีโกหกไม่ดีนะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมต้องมีเมตตาต้องให้อภัยต้องมีสุจริตมีสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพให้สุจริตเนี่ยเราอบรมสั่งสอนเนี่ยก็ถือว่าให้ธรรมะคนที่สามารถจะสอนให้คนได้ปฏิบัติธรรมแนะนำการเจริญสติเจริญภาวนาเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เป็นบาสกบาสิกาเราก็ให้ธรรมะได้คุยธรรมดาเนี่ยแหละแต่เป็นการแนะนำชักชวนบอกทางให้ทางอันประเสริฐการเข้ามาวัดจึงเป็นการได้สร้างสติปัญญาให้ตนเองถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราไม่เข้าใจอะไรเราก็ไปสอนใครไม่ถูกได้ฟังธรรมเนี่ยเข้าวัดแล้วก็ได้ฟังธรรมการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญอย่างที่ฟังขณะนี้ถ้าสมณานุจริยคุณเป็นคุณจากการฟังนะธรรมสวนามัยบุญสำเร็จจากการฟังธรรมได้ความกระจ่างขึ้นได้ความเริ่มใสศรัทธาขึ้นนะฟังธรรมจะเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้จิตใจเราเป็นไปในทางดีแต่ถ้าเราไปฟังอย่างอื่นมันก็ชวนไปในทางไม่ดีอย่างนี้ที่เขาเปิดเสียงกันลั่นลั่นร้านอาหารดังลั่นช่วงนี้เพลงต่างๆร้องรำทำเพลงตัวเขาเองก็ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแถมก็ยังรบกวนผู้อื่นเป็นบาปหลายทอดนะเสียงดังรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ตนเองก็ลุ่มหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรส
มัวเมาหมกมุ่นเนี่ยเราออกมาได้เราถือว่าเราเป็นผู้โชคดีเข้าวัดได้ฟังธรรมได้ทัศนานุตริยคุณได้เห็นสิ่งที่ดีๆอย่างเราได้เห็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นการเห็นที่เป็นคุณเห็นแล้วก็จิตใจเริ่มใสเห็นแล้วจิตใจนอบน้อมใจน้อมเคารพศรัทธายิ่งได้แสดงออกทางกายทางวาจายกมือไหว้ได้บุญละแสดงกิริยานอบน้อมได้เห็นทุกครั้งจิตใจนอบน้อมก็ได้บุญเห็นแล้วยกมือไหว้ก็ได้บุญถ้าเราอยู่กับทางโลกเราก็ไม่รู้จะไปไหว้ตรงไหนมันมีแต่คนทำไม่ดียกมือไหว้ก็ไม่ได้บุญแต่เรามาเห็นคนทำความดีมีศีลมีธรรมได้กราบได้ไหว้ได้บูชาเนี่ยเป็นบุญไหว้พระพุทธเจ้าแม้พระองค์ปรินิพพานไปแล้วถ้าเราทำจิตใจดีเริ่มใสเนี่ยได้บุญเหมือนกันแหละเหมือนกับตอนพระองค์มีชีวิตอยู่ที่ใจของเราเราถ้าหากเคารพกราบไหว้บูชาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ปัจจุบันเนี้ยจะมีเพียงสัญลักษณ์มีพุทธรูปอยู่มีสื่ออะไรก็ตามที่เป็นไปในสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเรามีจิตใจนอบน้อมกราบไหว้เคารพด้วยใจศรัทธาเริ่มใสเนี่ยบุญเสมอเหมือนกันน่ะอยู่ที่ใจเมื่อเราเข้าวัดเราได้ไหว้ได้กราบได้บูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นบุญเป็นคุณให้เราบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเป็นมงคลสูงสุดเนี่ยเราเก็บบุญกุศลสร้างบุญกุศลเราได้เสมอถ้ามาอยู่วัดเดี๋ยวได้เห็นพระพุทธรูปเดี๋ยวได้เห็นพระสงฆ์เดี๋ยวได้เห็นผู้ปฏิบัติธรรมเวลาที่เราเห็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็น้อมใจโมทนาต่อเขานะเห็นเขาเดินจงกรมก็นั่งสมาธิเนี่ยเรามีจิตใจนอบน้อมโมทนาเขาเนี่ยยกมือขึ้นจบโมทนาสาธุยินดีกับการที่เขานั่งสมาธิยินดีกับการที่เขาเดินจงกรมเราก็พลอยได้บุญไปด้วยนะได้บุญจิตใจของเราก็เกิดความสุขความเริ่มใสจิตใจเบิกบานจิตใจอ่อนโยนต่างกันอ่ะถ้าเราไปดูเขาเต้นดูเขาร้องดูเขาลำใจเราเป็นยังไงมันร้อนมันเล่าร้อนแต่เรามาเห็นคนเดินจงกรมเห็นคนนั่งสมาธินี่พาให้ใจเราสงบร่มเย็นไปด้วยปลื้มอกปลื้มใจน้อมไปทำให้เราเองก็อยากจะปฏิบัติบ้างใครอยากจะเดินจงกรมใครอยากจะนั่งกรรมฐานมันดึงกันไปเรื่องคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดก็สามารถจะสอนคนได้ทำให้ดูทำให้เขาเห็นให้เขาทำตามการเข้าวัดเนี่ยได้ประโยชน์จิตใจเราเป็นบุญจากการอนุโมทนาในความดีได้บุญจากการที่เราได้ขนขวายช่วยเหลือในกิจการงาน
เรามาช่วยงานวัดงานศาสนาเนี่ยทำแล้วมันได้บุญมากกว่าธรรมดาเราไปช่วยงานสังคมชาวบ้านก็ได้บุญเหมือนกันแต่น้อยกว่าเยอะช่วยงานวัดงานศาสนามันได้บุญมากกว่าเพราะว่าเป็นสถานที่ที่บุคคลมาบำเพ็ญมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราได้ช่วยได้ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีการกระทำความดีเนี่ยพลอยได้บุญได้กุศลมากไปด้วยเราทำงานสิ่งใดในวัดเนี่ยเราต้องนึกถึงบุญนึกถึงบุญเป็นที่ตั้งกวาดครั้งหนึ่งก็ต้องนึกว่านี่กำลังทำบุญถูก็ถูครั้งหนึ่งก็นึกว่านี่กำลังทำบุญหยิบใบไม้เก็บเศษกระดาษก็ต้องนึกว่ากำลังทำบุญมันเป็นบุญจริงๆได้ขึ้นมายิ่งถ้าเรามีใจน้อมไปอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นกุศลที่มีปัญญาเข้าประกอบคนที่เข้าใจว่านี่คือบุญบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขทำบุญด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นบุญมันเป็นมหากุศลที่ประกอบด้วยกรรมสกตาปัญญาได้เนี่ยยิ่งสิ่งใดที่ทำยากต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความภาคเพียรต้องใช้ความเสียสละก็ยิ่งให้บุญให้กุศลมากขึ้นอีกสิ่งใดที่มันทำยากทำลำบากไม่มีใครอยากทำแต่เราทำเนี่ยทำในสิ่งที่ทำได้ยากอานิสงส์ก็มากขึ้นอีกบางสิ่งบางส่วนบางที่มีความสกปรกมากคนก็ไม่อยากทำเช่นห้องน้ำห้องส้วมในที่ต่างๆข้างๆคูๆคนก็ไม่อยากทำแต่ถ้าเราทำได้มันเป็นอานิสงส์มากขึ้นไปกว่าธรรมดาซ้ำในสิ่งที่ทำได้ยากเราต้องฝึกเป็นคนที่ทำอะไรในสิ่งที่ทำได้ยากแล้วเราก็พยายามทำให้มันได้อะไรที่มันยากๆทำให้มันได้อย่าเป็นคนหนีสิ่งที่มันยากจะเลือกแต่อะไรที่มันง่ายนะมันก็จะไม่แกร่งกล้านะคนต้องกล้าที่จะทำความดีที่ทำได้ยากการสละการละสิ่งที่เห็นแก่ตัวทำอะไรโดยปกติคนเรามันก็จะทำให้ตัวเองนะอะไรดีๆก็จะเอาเข้ามาหาตัวเองแต่คนที่หวังความพ้นทุกข์คนที่สร้างบารมีเขาจะไม่ทำอย่างนั้นอะไรดีๆเขาก็ทำให้คนอื่นตัวเองก็เอาสิ่งที่ไม่ต้องดีอะไรดีก็ให้เขาก่อนเราทีหลังสว่าเป็นอาหารโดยปกติคนเรามันก็ต้องจะเลือกจะแย่งเอาแต่ดีๆให้ส่วนไม่ดีให้คนอื่นแต่คนที่สร้างบารมีมันจะไม่ทำอย่างนั้นมันจะเว้นอันไหนดีๆก็เอาให้คนอื่นไปเราก็เอาที่เขาไม่เอากันเนี่ยคนอื่นเขาไม่ต้องการเนี่ยสร้างบารมีที่นั่งที่สะอาดใสที่หลับที่นอนก็เป็นผู้ที่มีความเสียสละของกินของใช้ถ้าเราเป็นคนฝึกอย่างเนี้ย
เราก็จะเป็นผู้ที่ใกล้ต่อความดับทุกข์เข้าไปเพราะว่าจิตใจมันเสียสละมันลดละความเห็นแก่ตัวโดยปกติปุถุชนมันมีความเห็นแก่ตัวอะไรๆก็จะเอาตัวเองไว้ก่อนไว้มากกว่าเพื่อนดีกว่าเพื่อนนะใจที่สละใจที่ยอมนั่นแหละมันเป็นจิตใจที่สูงยกระดับจิตใจของเราให้สูงส่งแล้วจะเห็นว่าเราจะมีความปลื้มใจสุขใจจิตสูงเป็นการเสียสละฉะนั้นเข้าวัดได้ทำวัดสวดมนต์การทำวัดสวดมนต์นี่ก็เป็นบุญกุศลหลายอย่างในนั้นได้การบูชาด้วยบุญจากการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อปัจจายนะไมบุญสำเร็จจากการอ่อนน้อมได้บุญจากพุทธานุสติตามระลึกถึงคุณถึงพระพุทธเจ้าได้ธรรมานุสติได้บุญจากการตามระลึกถึงคุณของพระธรรมได้สังฆานุสติได้บุญจากการตามระลึกถึงพระสงฆ์ได้เปล่งเสียงนะวาจาก็เกิดให้เป็นบุญขึ้นมากริยาแสดงความอ่อนน้อมเคารพเป็นระเบียบเรียบร้อยสำรวมกายวาจาใจเนี่ยบุญเกิดขึ้นถ้าเรามาบวชเนี่ยจึงได้ขันติบารมีธรรมความอดทนเราอยู่บ้านเราอาจจะเหยียดยาวยกแข้งขาตามเรื่องกินตามใจชอบดูควังดูหนังดูละครพูดมากคุยมากอะไรแต่เรามาที่นี่เราต้องสำรวมนั่งก็ต้องสงบเสงี่ยมสำรวมต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีจะกินจะทานก็ต้องมีเวลามีระเบียบถ้าคนคิดไม่เป็นก็ดูเหมือนว่าไม่ดีที่เราทำอะไรไม่ตามไม่ได้แต่งได้อย่างใจคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองอยู่เสมอก็จะเป็นคนอ่อนแอเรียกว่าไม่มีภูมิต้านทานอ่อนแอต่ออารมณ์เจออารมณ์อะไรกระทบก็ทนไม่ไหวคนที่มักเอาแต่ใจตัวเองตามใจตัวเองอยู่เนี่ยเสมอจะเป็นคนทนอะไรไม่ได้เจออะไรนิดอะไรหน่อยทนไม่ไหวแล้วฉะนั้นเรามาอยู่วัดเนี่ยเราได้ฝึกความเป็นคนทนทานนะความทุกข์ความลำบากเนี่ยจะสร้างสมรรถภาพจิตใจเข้มแข็งอดทนคนจะดับทุกข์ก็ต้องเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นถ้าเป็นคนอ่อนแอโอนเอ็นมันดับทุกข์ไม่ได้นะจิตไม่หนักแน่นการที่ต้องมาอยู่กับการระเบียบข้อบังคับต้องทำตามระเบียบฝึกตนเองมีระเบียบวินัยเนี่ยสร้างความเจริญให้ตนเองความเป็นผู้มีระเบียบวินัยเนี่ยเป็นมงคลเราคิดดูว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยโอ้วุ่นวายไปหมด
อย่างที่เรามานั่งกันอยู่เงี้ยแสดงว่าเรามีระเบียบวินัยเคารพในกฎระเบียบแล้วก็ต้องมาเป็นมันก็ดูแล้วก็เรียบร้อยจะตักอาหารจะทำอะไรก็เป็นระเบียบมันก็น่าดูถ้าต่างคนต่างทำวุ่นวายสับสนโอลหม่านคนที่อยู่ด้วยกันก็หาความสุขไม่ได้ตัวเราเองก็ไม่มีความสุขความมีระเบียบวินัยจึงเป็นมงคลนะฉะนั้นมาวัดเนี่ยได้บุญได้กุศลเพียงเรารู้จักทำใจเข้าใจบำเพ็ญไปเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนให้เป็นไปเพื่อมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้ไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะก็ต้องมาพิจารณาตัวเราเองว่าเราเป็นประเภทยินดีตามหมู่ตามคณะไหมหรือว่าชอบปลีกเล่นตัวเองถ้ามัวสังสวนเสเฮฮาจับกลุ่มอยู่วันหนึ่งหมดไปมากหลายๆชั่วโมงไปเนี่ยนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ทำตามคำสอนพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักปลีกตัวเองนั่งคนเดียวยืนคนเดียวอยู่ปลีกวิเวกหามุมสงบพิจารณาจิตใจสังขารร่างกายจิตใจมันจะได้คติธรรมได้ข้อคิดที่ดีขึ้นเป็นผู้มักน้อยนะนักบวชมีอะไรก็พยายามน้อยๆไว้การฉันอาหารการรับประทานอาหารก็รู้จักพอประมาณอย่างเป็นพระนี่ก็ต้องฉันให้หมดตักมาเนี่ยในบาตรเนี่ยต้องฉันหมดเกลี้ยงบาตรนะต้องพิจารณาถ้าวันไหนมันเหลือแสดงว่าเราไม่ถูกต้องแล้วเอาใหม่วันหลังต้องเอาใหม่ให้พอดีให้ได้ข้าวต้องเกลี้ยงบาตรฉันไม่เหลือทิ้งโยมคารวะแม่ชีบาศกปัจจิกาตักมาแล้วก็ต้องฉันทานให้มันเปรี้ยงให้นึกคุณค่าของข้าวของอาหารกว่าจะมาอยู่ในจานเราได้มันผ่านขั้นตอนมาตั้งเยอะชาวนาต้องไปไถนาต้องไปหว่านไปดำต้องดูแลกว่ามันโตขึ้นต้องไปเกี่ยวต้องไปนวดต้องไปสีต้องเอามาหุงต้มกว่าจะมาถึงในจานเราเนี่ยเขาลำบากกันมาทางนั้นหลายขั้นตอนถ้าเราจะมากินทิ้งกินฟ้างเนี่ยมันบาปนะเพราะว่าเราไม่เคารพในทานไม่ให้ความสำคัญในทรัพย์ในที่เขาให้โดยศรัทธาเอาไปทิ้งบางทีแกงเป็นถุงๆไม่เก็บไปแล้วก็ไม่ฉันทิ้งขว้างอย่างนั้นน่ะให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารโภชเนมัตตัญญุตตาคือการว่าเราจะบริโภคไม่ใช่เป็นไปเพื่อเล่นไม่ใช่ฉันไปเพื่อเอาไปเล่นหรือว่ามัวเมาหรือว่าตกแต่งหรือประดับฉันจะได้ผิวพรรณหน้าตาร่างกายจะได้สวยงามไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เพื่อความเปล่งปลั่งอ้วนพีสวยงามแต่ฉันหรือรับประทานเพื่อไม่เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ขอให้ร่างกายนี้เป็นไปได้
ระงับความหิวมันเป็นทุกขเวทนาเก่าคือความหิวไม่ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นความแน่นอึดอัดเพราะกินมากนั่นทุกขเวทนาใหม่นี่แสดงไม่โภชเนมัตตัญญุตตาโภชเนมัตตัญญุตตาก็คือระงับความหิวแต่ก็ไม่ให้มีทุกข์ใหม่เกิดขึ้นอีกทานพอดีนี่ก็เป็นคำสอนในพุทธศาสนาสำหรับนักบวชที่จะต้องละกามคุณนะพลากออกจากกามทั้งหลายเพราะกามนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นเหมือนดังชิ้นเนื้อเป็นเหมือนดังคนถือคบเพลิงทวนลมไปเป็นเหมือนความฝันเป็นเหมือนของขอยืมเป็นเหมือนหลุมฐานเพลิงกามผู้คล้องผู้ติดผู้หลงไหลอยู่ในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหน้าใคร่หน้าปรารถนาเป็นเหมือนชิ้นเนื้ออย่างสัตว์บางตัวมันได้ชิ้นเนื้อไปเนี่ยไอ้ตัวอื่นก็มาลุมแย่งแล้วถ้ามันไม่ปล่อยนะมันก็ถูกเล่นถูกกัดถูกจิกถูกตีถ้าไม่ปล่อยเมื่อไหร่แย่เมื่อนั้นแหละกามเป็นอย่างนั้นคนที่ทะเลาะกันเข่นฆ่ากันอะไรกันเพราะมันเรื่องไม่ปล่อยจากกามถ้ารีบปล่อยซะก็รอดไปได้กามเหมือนกับผู้ถือครบเพลิงไปเหมือนกับถือหญ้าคบเพลิงทวนลมไปเงี้ยมันก็ไฟมันก็เลลามมาไหม้มือไหม้ตัวไม่รีบปล่อยอ่ะไหม้คนที่คล้องติดอยู่กับกามเนี่ยโดนไหม้ไปหมดทุกข์ยากลำบากเหมือนกับความฝันมันไม่เป็นเรื่องจริงอ่ะฝันเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ใช่มีได้อย่างตามความฝันกามเหมือนกับกระดูกเหมือนกับที่กระดูกที่มันมีเนื้อเอาออกไปแล้วมีเพียงเลือดติดอยู่นิดหน่อยเป็นกระดูกที่มีเนื้อออกไปแล้วสุนัขมันก็ไปแทะกระดูกที่ปนเลือดไม่มีเนื้อนะถามว่ามันอิ่มออกอะไรไหมน่ะมันไม่ได้อิ่มอะไรว่ามันกินไม่ได้มันไม่มีเนื้อมีหนังอะไรมันก็หลงอยู่กับน้ำลายข้างมันน่ะนั่นเปรียบเหมือนกามเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนหลุมฐานเพลิงคนตกลงไปในหลุมฐานเพลิงไหม้ทุกทรมานถ้าไม่รีบชุดตัวเองให้หลุดออกมาเป็นเหมือนของขอยืมคนที่ทุกข์ยากลำบากเพราะกามเพราะไปหลงเป็นของตัวเองจริงๆพอสิ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกพิไรลำพันธ์แต่ที่จริงมันเป็นของขอยืมถ้าเข้าใจเป็นของขอยืมมาเข้าทวงคืนไปแล้วเราจะไปว่าอะไรมันไม่ใช่ของเราฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ที่เราประสบในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของขอยืมทั้งหมดนะอย่าไปยึดว่าเป็นของเราโดยแท้ให้เข้าใจเป็นของชั่วคราวเป็นของขอยืมตายแล้วก็หอบเอาไปไม่ได้สักอย่างทิ้งไว้ทั้งหมดเพราะนั้นมันจะพลัดพรากตอนมีชีวิตอยู่หรือจะพลัดพรากตอนเราตายแล้วมันก็เหมือนกันคือที่สุดก็ต้องพลัดพรากมันไม่ใช่ของเราทั้งหมด
เราก็ทำใจเพียงว่าใช้ชั่วคราวมีไว้ชั่วคราวอาศัยอิงอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวไปร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนกันเป็นของขอยืมเป็นของชั่วคราวเราก็ดูแลรักษาสุขภาพปรนามัยไปตามสภาพเมื่อที่สุดถึงที่สุดที่มันจะต้องมีอันเป็นต้องล้มหายตายไปก็ต้องยอมรับนะมันต้องไปอย่างนั้นแน่นอนนะแต่เมื่อมันยังมีชีวิตพอจะเยียวบำรุงรักษาเยียวยาก็บำรุงรักษาไปเหมือนบ้านที่มันรู้ว่ามันจะต้องผุพังไปในที่สุดแต่เมื่อพอยังอาศัยได้ก็อาศัยไปมันจะผุจะพังก็บำรุงรักษามันไว้ก่อนพออาศัยถึงคราวที่มันหมดอายุมันต้องผุต้องพังไปโดยสิ้นแน่นอนก็ต้องปล่อยต้องวางเหมือนรถที่มันใช้มานานมันเก่ามากซ่อมยังไงก็ไม่ไหวก็ต้องยอมต้องเลอะไปเปลี่ยนใหม่แต่ถ้ามันยังพออาศัยอยู่ยังก็บำรุงไปก่อนซ่อมไปก่อนเราก็รู้ว่าใช้รถในชั่วคราวนะรถในใช้ชั่วคราวที่สุดก็หมดอายุมันไปชีวิตสังขารของเราเนี่ยก็เหมือนกันเราก็ต้องคิดอย่างนั้นนะมันชั่วคราวนะพออาศัยไว้ชั่วคราวถ้ายังดูแลรักษาบำรุงมันได้ก็ทำไปตุดวิสัยแล้วมันจะแตกจะดับก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นของชั่วคราวเป็นของขอยืมมันไม่ใช่ของเรามันไม่มีตัวเราเป็นของเราตรงไหนอย่างไรฉะนั้นถ้าหากบุคคลรู้จักเข้าใจวางจิตวางใจให้เป็นก็จะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนมีปัญหามีอะไรขึ้นมาก็รู้จักปล่อยรู้จักวางลงปลงว่างวางสักเนี่ยปลดปลงลงวางก็ว่างสบายทุกอย่างนะต้องวางต้องปลดต้องวางปล่อยวางทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงแท้ถาวรปล่อยวางก็ไม่ใช่วางทิ้งนะเราก็ยังต้องทำหน้าที่ตามหน้าที่นั้นๆที่มีหน้าที่อย่างไรก็ทำให้มันถูกหน้าที่แต่ว่าทำอย่างปล่อยวางทำอย่างไม่ยึดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปต้องเป็นไปอย่างใจเสมอไปเราต้องทำใจเมื่อสุดวิสัยก็ต้องไปตามนั้นอะไรที่ทำได้ช่วยได้ก็ทำสุดวิสัยก็ต้องยอมรับไปจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำใจสุดวิสัยก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยแก้ได้ช่วยได้ก็ทำไปอย่างเนี้ยเราไม่ใช่วางทิ้งยิ่งการกำหนดรู้ในสภาวะในสังขารในร่างกายของตนเองก็ยิ่งแยบคายขึ้นไปอีกจะต้องระลึกอย่างปล่อยวางผสมกลมกลืนกันไปไม่ใช่หนีสภาวะไม่ใช่หนีรูปนามไม่ใช่หนีทุกข์ต้องกำหนดรู้รูปรู้นามรู้สภาวะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กำลังปรากฏเป็นเพียงกำหนดอย่างปล่อยวางคืออย่างไม่ว่าอะไรหรืออย่างไม่ยินดีเยี่ยมร้ายหรืออย่างวางเฉยแต่ก็ยังต้องรู้ต้องดูมันไปไม่ใช่วางทิ้งยังวางยังรู้ยังดูยังพิจารณาอยู่เนี่ยรับรู้ดูสิ่งใดก็ไม่ว่าอะไรกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจเป็นอย่างนี้มันก็เบาพอรู้ก็ปรับใจให้เบาเหลือตัวไปยึดไปถือมันก็หนักพอรู้ตัวเท่าทันปล่อยวางก็เบาจิตใจเนี่ยมันหนักเพราะยึดเพราะจะเอาเมื่อจะเอาก็หนัก
เมื่อผลักก็ไม่พ้นกลางๆว่างๆไม่มีตัวมีตนจึงหลุดจึงพ้นจึงถึงนิพพานน่ะมันเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อจะเอาแต่เพื่อละเราไปสำรวจตัวเราเองว่าปฏิบัติเพื่อละหรือเปล่าถ้าปฏิบัติเพื่อจะเอามันก็ทุกข์ปฏิบัติเป็นไปเพื่อละในใจเราต้องสังเกตว่าต้องละต้องละต้องละต้องปล่อยต้องวางเอ๊ะคนเรามันมักจะอยากมีความทยานอยากอยากมากยึดมั่นก็กระสันกระเสือกกระสนถ้าปล่อยวางว่างตัวตนจึงหลุดพ้นจึงถึงนิพพานอย่าปฏิบัติด้วยความทยานอยากยิ่งอยากยิ่งยากนะยุ่งยากเพราะความอยากไอ้ที่มันยากปฏิบัติแล้วมันยากนะเพราะทำด้วยความอยากไปทำให้มันยากไปทำด้วยความอยากมันก็เลยยากมันทำไม่ได้ผลละความอยากนั่นแหละมันก็อยู่แค่นั้นแหละความเบาความหลุดพ้นคือละอยากได้สิ้นความอยากได้ใจก็หลุดพ้นนี่ก็อาศัยที่เราได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ได้รับประโยชน์ทานศีลภาวนาสติปัญญาก็ค่อยเจริญขึ้นเราก็พยายามสะสมไปวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ